ับคือเป็นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านทั่วไปง่ายๆคือถ้าผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย1คนเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วกระจายไปให้คนอื่นได้ติดเชื้อหรือว่าป่วยตามมาเนี่ยกี่คนนะครับซึ่งก็ที่มีข่าวบอกว่ามีเคยไปสูงไปถึงเกินกว่า2อันนี้เป็นการคิดนะครับโดยนักวิชาการไทยรองศาสตราจารย์ดร.ชรินทร์นะครับหมดสังนะครับก็ได้ทำการทำข้อมูลเพราะว่าถ้าจำนวนผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงค่านี้มันก็จะขยับขึ้นขยับลงนะครับแนวโน้มของการติดเชื้อรายวันเนี่ยไต่อยู่ในระดับจาก400ขึ้นไป6 7 800เนี่ยนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้ค่า R ก็เลยปรากฏออกมาสูงเกิน2นะครับแต่ตอนนี้มีแนวโน้มที่ค่า R หรือการกระจายจำนวนการกระจายไปถึงบุคคลในบุคคลที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยนะฮะมันลดจาก2ลงมาแล้วครับค่าสุดท้ายเป็นตัวเลขสีน้ำเงินตรงนี้นะครับณวันที่20เมษายนอยู่ที่ 1.3 นะครับมีความหมายอะไรครับค่าที่ลดลงมาเนี่ยนะครับถ้าในกรอบเส้นสีเหลืองก็ต้องเรียกว่ามีอยู่ในช่วงเหมือนกับอัตราเร่งมันก็จะเป็นจุดที่สูงสุดนะครับมันพ้นระยะที่มีอัตราเร่งแล้วนะครับมีลดน้อยลงมานะครับแต่ต้องเรียนครับถ้าเมื่อไหร่ลงมาต่ำกว่า1ได้ก็แปลว่า1คนแพร่ไปต่อถัดไปเนี่ยได้แค่1คนหรือน้อยกว่านั้นโดยเฉลี่ยนะครับก็จะเป็นแนวโน้มที่เราจะเห็นว่าสบายใจขึ้นว่าการระบาดก็จะชะลอตัวลงและก็สามารถควบคุมได้นะครับ